สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์สมุนไพรสยบวิญญาณเป็นสมุนไพรวิญญาณที่แปลกประหลาดและมีราคาแพงอย่างหาที่เปรียบมิได้แต่นั่นก็เป็นเพราะมันหายากเกินไปและยังเป็นสมุนไพรเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถใช้ในการบ่มเพาะพลังวิญญาณอย่างไรก็ตามแม้ว่ามันจะแพงหูฉี่แต่มันก็ไม่มีทางเทียบได้กับศิลาสวรรค์อันล้ำค่าหากเป็นวันปกติสุตีหวังจะไม่พิรี่พิไรที่จะส่งมอบสมุนไพรสยบวิญญาณให้กับเจียงอี้ด้วยความยินดีแต่ปัญหาคือมันเป็นของมั่นที่อาณาจักรเสริมวูดเรียมไว้และยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้ทหารนับพันต้องตายไปหากสูตีหวังมอบสมุนไพรสยบวิญญาณให้กับเจียงอี้ตอนนี้ไม่ใช่ว่าทหารจากอาณาจักรเสริญหูจะต้องตายไปอย่างไร้ค่าหรอกหรืออีกทั้งยังเป็นการตบหน้าเซี่ยอูหุยและราชาเซี่ยถิงเวยฉาดใหญ่ร่างของเซี่ยอูหุยสั่นระริกและไม่สามารถอดกลั้นได้อีกต่อไปเขาชี้ไปที่เจียงอี้และตะโกนออกไปด้วยความโกรธเจียงอี้เจ้าหยุดแสดงละครได้แล้วตัวเจ้าถี่บังอาจทรยศต่ออาณาจักรเพียงเพราะต้องการสมุนไพรสยบวิญญาณยังจะกล้าพูดมากอีกหรือองค์ชายผู้นี้อยากจะแนะนำเจ้าให้เลิกเพ้อฝันได้แล้วของขวัญชิ้นนี้คือตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรเสริญหูและอาณาจักรต้าเซี่ยเจ้าคิดหรือว่าจะเอามันไปได้ง่ายๆเลิกฝันเฟื่องเสียทีตลอดเวลาที่ผ่านมาเซี่ยอูหุยถูกเจียงอี้กระทำอยู่ฝ่ายเดียวจนแทบจะกลายเป็นบ้าและในที่สุดเขาก็ไม่สามารถระงับความเกลียดชังไว้ได้อีกต่อไปหากเจียงอี้สามารถรับสมุนไพรวิญญาณไปโดยวิธีการเช่นนี้เขาคงจะกระอักเลือดตายเพราะความคับแค้นใจอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงยกเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองอาณาจักรขึ้นมาพูดเพื่อให้สูตีหวังชั่งน้ำหนักการกระทำของตัวเองให้ดีนี่มันบรรดาแขกในวังต่างพากันงุนงงพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเซี่ยอูหุยถึงได้มีปฏิกิริยาที่รุนแรงเช่นนี้เขาละทิ้งท่าทีอันสง่างามและกล้าเรียกเจียงอี้ด้วยชื่อโดยตรงอีกทั้งยังบอกว่าทูตตรวจการผู้นี้ทรยศต่ออาณาจักรตัวเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทุกสายตาต่างก็จับจ้องไปยังร่างของเจียงอี้เพื่อดูปฏิกิริยาของเขาแต่ใครจะไปคิดละว่าสีหน้าของเขายังคงสงบนิ่งราวกับว่าคำพูดของเซี่ยอูหุยเป็นเพียงเสียงนกเสียงกาเท่านั้นหลังจากที่เขาดื่มไวน์ไปแก้วหนึ่งเขาก็หันกลับมาพูดกับอีกฝ่ายอย่างใจเย็นเจ้ากำลังพูดกับข้าหรือไม่สิเมื่อกี้เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะเป็นเพียงแค่องค์ชายผู้หนึ่งแต่กลับกล้าพูดจาเทียบชั้นกับข้าที่เป็นถึงทูตตรวจการเชียวหรือฮ่าฮ่าดูเหมือนกองทัพของอาณาจักรเสริญหูคงจะยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินนะเจ้าถึงไม่เห็นหัวจักรวรรดิมังกรเวหาอีกต่อไปเอ๊ะหรือว่าพวกเจ้าคิดจะเข้ามาแทนที่จักรวรรดิและสถาปนาตัวเองเป็นผู้ปกครองทวีปนี้แทนท่าทางการพูดของเจียงอี้ดูสงบมากแต่ทุกคำพูดของเขากลับมีจักรวรรดิมังกรเวหาเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดในเวลานี้บรรดาผู้คนจากอาณาจักรเสริญหูต่างก็มีสีหน้าบิดเบี้ยวจนแทบจะดูไม่ได้กระทั่งไทสื่อเจินก็ไม่อาจเย็บยั้งจิตสังหารของตัวเองได้อีกต่อไปหากว่าคนที่พูดออกมาไม่ใช่เจงอี้ป่านนี้เขาคงจะตายเป็นร้อยรอบแล้วเซี่ยอูหุยได้เตรียมที่จะเดิมพันด้วยทุกสิ่งเขาไม่มีความหวั่นหวั่นหรือเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยเขามองเจียงอี้ด้วยความเย้ยหยันและกล่าวออกมาเจียงอี้เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเจ้าเป็นคนเช่นไรอย่าได้เอ่ยวาจาไร้สาระให้เปลืองน้ำลายแล้วก็อย่าได้คิดว่าตำแหน่งอันเล็กกระจ้อยอย่างทูตตรวจการจะสามารถข่มขู่ข้าได้หากว่าเจ้ากล้าเหยียบเข้าไปในอาณาจักรเสริญหูแล้วองค์ชายผู้นี้ไม่ได้สังหารเจ้า
เช่นนี้ข้าก็จะขอเปลี่ยนไปใช้แส้ของเจ้าแทนอาณาจักรเสริญหมู่นั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาอาณาจักรทั้ง6และยังเป็นเพียงอาณาจักรเดียวที่มียอดฝีมือขอบเขตจินกังถึง2คนเซียอูหุยกล่าวด้วยความมั่นใจอาณาจักรเสริญหมู่กับอาณาจักรต้าเซี่ยอยู่ในฐานะที่ต่างกันมากแม้ว่าเขาจะลงมือสังหารเจียงอี้ด้วยสภาพของจักรวรรดิมังกรเวหาในตอนนี้พวกเขาจะกล้ามาหาเรื่องอาณาจักรเสริญหมู่ถึงถิ่นเชียวหรือฮ่าฮ่าฮ่าเจียงอี้ระเบิดเสียงหัวเราะราวกับว่าพบเจอเรื่องที่น่าตลกขบขันมากที่สุดในโลกเขาชี้ไปที่เซี่ยอูหุยต่อหน้าผู้คนและกล่าวทุกท่านคงได้ยินแล้วใช่หรือไม่รัชทายาทแห่งอาณาจักรเสริญหมู่ประกาศออกมาว่าจะฆ่าผู้ตรวจการคนนี้อย่างจงแจ้งหลิงเชียงท่านรีบจดบันทึกและส่งรายงานกลับไปยังจักรวรรดิเพื่อให้องค์จักรพรรดิทรงพิจารณาตัดสินโทษของเขาซะหลังจากที่กล่าวจบเจียงอี้ก็เดินลงมาจากแท่นที่นั่งสีทองม่วงอย่างไม่รีบร้อนและเดินตรงไปหาเซี่ยอูหุยทีละก้าวก้าวพลางกล่าวต่อองค์รัชทายาทในเมื่อท่านต้องการสังหารผู้ตรวจการคนนี้ยายต้องไปถึงอาณาจักรเสริญหมู่ด้วยเล่าเช่นนั้นก็มาฆ่าฟันกันให้ตายเสียตรงนี้เลยสิจะได้สิ้นเรื่องหลังจากที่กล่าวจบห้องโถงก็บังเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นร่างของเจียงอี้ก็ปะทุรังสีสังหารออกมาพร้อมกับดวงตาที่กลายเป็นสีแดงฉานในเวลาเดียวกันดาบมังกรเพลิงก็ปรากฏอยู่ในมือของเขามังกรเพลิงสองตัวพุ่งทะยานออกมาจากตัวดาบพวกมันแหวกว่ายอยู่ในอากาศและสร้างแรงกดดันอันมหาศาลออกมากดทับร่างของเซี่ยอูหุยในทันทีบรรดาขุนนางที่อ่อนแอบางส่วนถึงกับหวาดกลัวจนเข่าอ่อนล้มไปกับพื้นในเวลาเดียวกันทางด้านทหารหลวงและสูติกัวต่างก็เริ่มเคลื่อนไหวผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังเพียงหนึ่งเดียวของอาณาจักรรีบไปปรากฏตัวอยู่ข้างกายราชาสูติหวังในพริบตาอีกด้านหนึ่งชนชั้นแม่ทัพทั้งหมดและสูติกัวต่างก็โคจรแก่นแท้พลังเพื่อเตรียมพร้อมที่จะลงมือตลอดเวลาดูท่าแล้วเป้าหมายของเจงอี้คงมีเพียงแค่เซี่ยอูหุยเท่านั้นและถ้าหากว่าสูติหวังไม่ออกคำสั่งพวกเขาทั้งหมดก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปแทรกแซงความบาดหมางระหว่างคนทั้งสองเพราะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ไม่ควรที่จะเข้าไปยั่วยุทั้งสิ้นให้สื่อเจินและเวอร์ยกมูกงรีบตรงไปที่ด้านข้างของเซี่ยอูหุยมือข้างหนึ่งของขันทีชราเปล่งแสงและพร้อมที่จะลงมือกับเจียงอี้ได้ทุกเมื่อทางด้านของผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริญโยขั้นสูงทั้ง4ก็เข้ามาเตรียมพร้อมที่ด้านหลังของเซี่ยอูหุยราวกับว่ากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจตอนนี้พวกเขาทุกคนกำลังรอคำสั่งจากเซี่ยอูหุยเพื่อที่จะลงมือสังหารเจียงอี้ให้สิ้นซากเสียทีเซี่ยอูหุยอาจจะหุนหันพลันแล่นเกินไปแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วหากว่าเจียงอี้เป็นฝ่ายลงมือก่อนพวกเขาจะสังหารอีกฝ่ายโดยไร้ซึ่งความเมตตาแต่ที่ทุกคนไม่รู้ก็คือเซี่ยอูหุยนั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติเขาอยากจะออกคำสั่งให้สังหารเจียงอี้ใจจะขาดแต่เมื่อตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอันมหาศาลของเจตจำนงสังหารและดาบมังกรเพลิงอย่าว่าแต่พูดเลยแม้แต่หายใจก็ยังทำได้อย่างยากลำบากพวกเจ้าทุกคนจงยืนอยู่ในที่ของตัวเองซะมิฉะนั้นข้าจะไม่รับประกันความปลอดภัยของเขาดวงตาของเจียงอี้เย็นชาอย่างถึงที่สุดขณะที่กวาดมองไปยังผู้คนที่อยู่โดยรอบวินาทีต่อมาไข่มุกวิญญาณเพลิงของเขาก็เปล่งแสงจากนั้นเขาก็เบนสายตาไปมองเวอร์ยกมุกงกับไท่สื่อเจินก่อนที่จะตะโกนพวกเจ้าทั้งสองจะสังหารผู้ตรวจการคนนี้ก็ได้แต่ข้าก็แน่ใจว่าข้าสามารถลากองค์ชายของพวกเจ้าลงไปในนรกพร้อมกับข้าได้ไม่เชื่อก็ลองดูให้สื่อเจินและเวอร์ยกมูกงกัดฟันแน่นด้วยความโกรธพวกเขาไม่กล้าที่จะพลีพลามเพราะทราบดีว่าเจงอี้ครอบครองหินวิเศษที่มีพลังทำลายล้างสูงหากหินก้อนนั้นปรากฏออกมาเซี่ยอูหุยจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย
พวกเขาทั้งสองไม่กล้าเคลื่อนไหวและส่งสายตาไปมององค์ชายของตนเป็นเชิงไถ่ถามแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นกลับมีเพียงร่างที่ยืนสันเทาของเซียอูหุยและใบหน้าที่ซีดขาวราวกับปราศจากโลหิตมาหล่อเลี้ยงภายใต้แรงกดดันอันทรงพลังของเจ็ดจำนงสังหารและดาบมังกรเพลิงอย่าว่าแต่การพูดออกมาเลยเพียงแค่ยืนหยัดอยู่ได้จนถึงตอนนี้ก็นับว่าน่าชื่นชมมากแล้วท่านทูตเจียงอย่าให้มันถลำลึกไปมากกว่านี้เลยนะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากกันเถิดแม้ว่าจะมีอาการหายใจหืดหอบเพราะได้รับผลกระทบจากเจตจำนงสังหารของเจียงอี้แต่เขาก็ยังคงฝืนยิ้มและกล่าวอย่าได้ทำเช่นนี้เลยไม่ว่าฝ่ายไหนจะบาดเจ็บมันก็ไม่ใช่เรื่องดีทั้งนั้นเจียงอี้ยังคงยืนนิ่งและเหลือบมองเวอร์ยกมูกงกับท้ายสื่อเจินในเวลาเดียวกันเขาก็เพิ่มแรงกดดันเพื่อทรมานเซียอูหุยอย่างต่อเนื่องโชคดีที่เขาเพ่งเล็งเพียงแค่เซียอูหุยมิฉะนั้นคงมีอีกหลายคนที่ทรุดลงไปกับพื้นพร้อมกับกระอักเลือดเป็นแน่ฝ่าบาทผู้เชี่ยวชาญขอบเขตจินกังกระซิบที่ข้างหูราชาสูติหวังจากด้านหลังกราบเท่าที่สูติหวังอนุญาตเขาจะลงมือปลิดชีพเจียงอี้ในทันทีในสายตาของยอดฝีมือระดับเขาแล้วเจียงอี้นั้นเป็นเพียงแค่เด็กน้อยคนหนึ่งแต่กลับสามหาวเกินไปจนแม้แต่ตัวเขาเองก็แทบจะทนดูไม่ไหวดวงตาของสุตีหวังสั่นไหวและเผยให้เห็นความไม่มั่นคงทางอารมณ์แต่จากนั้นไม่นานเขาก็ส่ายหัวปฏิเสธเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเดิมทีเขาก็มีบุคลิกที่อ่อนแอและสูญเสียความกล้าหาญทั้งหมดไปนานแล้วเขาเพียงแค่ต้องการที่จะทำให้แน่ใจว่าอาณาจักรต้าเซียจะไม่พังพินาศในยุคของเขาดังนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะแบกรับความเสี่ยงใดๆได้สถานการณ์ยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้อีกสักพักหนึ่งเจียงอี้ยืนอย่างสงบในขณะที่คนอื่นนั้นก็ไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวการแสดงออกทางสีหน้าของท้ายสื่อเจินและเวอร์ยกมูกงนั้นย่ำแย่มากแม้กระทั่งองครักษ์ขอบเขตเสินโยขั้นสูงทั้งสี่ก็มีสีหน้าที่ไม่ต่างกันฝ่ามือของพวกเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อและอยู่ในสภาวะตึงเครียดในที่สุดเซียอูหุยก็ไม่สามารถแบกรับแรงกดดันไว้ได้อีกต่อไปและหมดสติจนลงไปนอนกองกับพื้นเขาเป็นเพียงแค่นักสู้ขอบเขตจืบผูกขั้นสูงสุดจะสามารถต้านทานเจตจำนงสังหารที่สามารถสยบได้แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสินโยขั้นต้นได้ยิ่งไรการที่สามารถยืนหยัดมาได้นานขนาดนี้ก็นับว่าน่าประทับใจมากแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นเจงอี้ก็สยะยิ้มออกมาจากนั้นเขาก็ถอนแรงกดดันทั้งหมดกลับไปก่อนที่จะเดินกลับไปยังแท่นที่นั่งสีทองม่วงอย่างช้าช้าและกล่าวด้วยรอยยิ้มในเมื่อองค์ราชาทรงเอ่ยปากด้วยตัวเองแล้วข้าจะไม่ไว้หน้าพระองค์ได้ยิ่งไรเอาเถิดคราวนี้ข้าจะไม่เอาเรื่องเขาก็แล้วกันจงนำองค์ชายของพวกเจ้าออกไปซะและบอกเขาด้วยว่าเลิกทำให้ตัวเองต้องขายหน้าได้แล้วมันน่าสมเพชทันทีที่ทุกคนเริ่มได้สติกลับมามีหลายคนที่ลอบยกนิ้วโป้งให้เขาอย่างลับๆเจียงอี้ไม่ได้คิดที่จะสังหารเซียอูหุยตั้งแต่แรกเห็นได้ชัดว่าเขาใช้ประโยชน์จากเจตจำนงสังหารเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายหุบปากเท่านั้นขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ